ตอนนั้นที่มาตรงเนี้ยไม่มันเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างวางๆไว้เองอะตรงนี้แกเป็นร้านกาแฟไปละเห็นป้ายด้วยตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วดูดิข้างในมีอีกนะเข้าไปได้อีกลึกเลยเป็นAmazon สาขาเมืองเก่านะครับสงขลานะเปิด 8:00 น.ปิด 20:30 น.นะครับผม 20:30 น.มันวันเสาร์อาทิตย์เอาเหรอจันทร์ถึงศุกร์ปิด 20:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ปิด 20:30 น.เวลาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวขยับใช่อันนี้เข้ามาจะเป็นแอร์ก่อนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนั่งมีบ่อน้ำมีข้างในนี้ด้วยนะที่หน้าตรงนี้ลมเย็นมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะถ้าอยากนั่งแบบเอาท์ดอร์นะครับต้องเป็นแอร์นะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนจะได้ครบตรงนี้จะมีเป็นใช่ไม่มีที่นั่งเขาเวลาต้องมานั่งตรงนี้แหละด้านตรงนี้จะเป็นแกลเลอรี่ข้างด้านหน้านะตรงนี้ห้องน้ำก็มีนะตรงนั้นนี่ก็จะเป็นเหมือนด้านหน้าแกลเลอรี่ปกตินะครับที่มีคนถ่ายรูปนะอันนี้มันเป็นบ้านเก่าอ่ะจะมีชั้น2โดยตรงนี้เขาปิดนะครับไม่ได้ขึ้นนะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอเคผมพาไปดูข้างบนนะวันนี้โชคดีหน่อยเป็นวันธรรมดาคนยังไม่เยอะนะครับมันจะมีชั้น2เหมือนมีที่นั่งนิดนึงอ่ะจะพาไปดูนะคล้ายๆเป็นห้องประชุมหรือเปล่านี่เป็นห้องประชุมนะห้องพรีเซนต์งานนะครับมีทีวีด้วยโอเคตรงนี้เป็นขอเรียกว่าดาดฟ้าอะไรฮะไปชั้น2ตรงนี้ดีนะตอนเย็นก็นั่งตอนเย็นใช่ตอนเย็นเขาปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ไม่น่าจะไหวนะตรงนี้ไม่ไหวจริงๆครับเพื่อนมีห้องน้ำเลยเหรอเพิ่งเห็นข้างบนก็มีห้องน้ำโอเคเดี๋ยวอันนี้ไทยน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดื่มกาแฟข้างในดีกว่านะเป็นห้องแอร์ดีกว่านะครับอันอย่างนี้อ๋ออย่างนี้หรอไม่ใช่ขนมอันนี้ได้ไหมไม่ได180วันนี้วันจันทร์ได้ก่อนหรอกแล้วก็ได้กาแฟโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ